็นความเคลื่อนไหวนะครับที่หลายๆคนก็รอคำตอบแล้วก็รอคอยถึงความชัดเจนผู้สื่อข่าววันนี้ก็มีโอกาสที่จะไปติดตามนะฮะการแถลงเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์ทางด้านการเมืองซึ่งก็เป็นการแถลงไทม์ไลน์โดยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะครับที่ท่านวิษณุแถลงบอกว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็คือเดือนธันวาคมนะครับจนถึงเดือนมกราคมปี2562นั้นมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเริ่มตั้งแต่นี่ท่านผู้ชมกาดอกจันไว้บนปฏิทินได้เลยนะครับว่าลองเปรียบเทียบดูเมื่อถึงวันนั้นจริงๆแล้วจะเป็นไปตามโรดแมปเหมือนที่ท่านรองวิษณุว่าหรือเปล่าเริ่มจากนะฮะการปฏิทินเดือนธันวาคมเลยครับวันอังคารที่11ธันวาคมอันนี้สำคัญมากเพราะว่ากฎหมายการเลือกตั้งส.ส.นะฮะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็จากวันนั้นจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันถ้านับไป150วันช้าที่สุดได้ก็จะเป็นวันที่9เดือนพฤษภาคมปี2562และหลังจากที่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.เริ่มบังคับใช้ก็คือ11ธันวาคมนะครับให้หลังจากนั้นประมาณ5วันเนี่ยระหว่างวันที่16ถึง27ธันวาคมนี้ช่วงนี้นะครับช่วงสัปดาห์นี้กกต.ก็จะมีการประกาศใช้กฎหมายแล้วก็มีการปลดล็อกคำสั่งคสช.นี่ก็คือจับตาวันที่16ถึง27จะปลดล็อกแล้วนะครับให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองได้อย่างเต็มที่นี่คือเดือนธันวาคมส่วนปฏิทินนะฮะพลิกไปดูปี2562เดือนมกราคมที่น่าสนใจนะครับคุณวิษณุบอกว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่วันหลังปีใหม่เลยก็คือวันที่2มกราคมซึ่งกกต.ก็จะส่งรายชื่อผู้เข้ารอบสว.นะครับก็คือสมาชิกวุฒิสภา200คนวันที่2เนี่ยส่งไปให้คสช.คัดเลือกจาก200ให้เหลือ50คนนะครับบวกกับสำรองไว้อีก50คนโดยภายใน5วันนับจากการใช้พระราชกฤษฎีกากกต.ก็จะออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงวันรับสมัครนะครับแล้วก็จำนวนส.ส.ในแต่ละเขตไม่เกิน25วันนับจากการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ก็เปิดรับสมัครส.ส.โดยให้เวลา5วันและพรรคการเมืองก็ต้องแจ้งชื่อนายกรัฐมนตรีให้กับกกต.ประกาศครับจากนั้นก็คือไปถึงวันเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562อันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แน่นอนแล้วนะครับคุณวิษณุออกมาแถลงแบบนี้ก็การดอกจันไว้ได้เลยท่านผู้ชมถ้ามีกิจธุระอะไรอย่างไรเนี่ยวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยเตรียมภารกิจในการไปเลือกตั้งด้วยนะครับเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศก็คือจำนวน350บวกกับ150ก็จะเท่ากับ500คนวันที่24เมษายนจาก24กุมภาไปถึงวันที่24เมษายน2562กกต.ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งก็คือภายใน60วันนับจากการเลือกตั้งวันที่27เมษายน2562คสช.ก็จะพิจารณาในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับ50คนบวกกับ194คนให้แล้วเสร็จและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจำนวน50นะครับอันนี้คือจำนวนสว.นะ50บวก194แล้วก็บวกอีก6จะเท่ากับ250คนเพื่อรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งสว.250คนนี่คือเดือนเมษายนส่วนเดือนพฤษภาคมนะครับ1วันก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดสภาสนช.ก็จะสมาสนช.นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าสิ้นสุดการทำหน้าที่สำหรับการเลือกนายก
จะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปฏิญาณตนรัฐบาลเก่าและคสช.ก็จะมีอำนาจสิ้นสุดลงก็จะเกิดขึ้นหลังวันที่8พฤษภาคม2562เป็นต้นไปครับเพราะฉะนั้นจับตาดูดีๆนะครับ